ค่ะมาพบกวางนะคะในชาแนลของกวางจู๋ค่ะจำได้ไหมว่าคลิปก่อนๆเราพูดถึงโปรดักต์อื่นๆของชิฟูเรกันไปแล้ว2ตัวก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะจะสังเกตได้ว่าเขาคลิปการใส่ส่วนผสมที่น้อยแต่เอาเฉพาะเด่นๆปังๆเอาที่จำเป็นต่อผิวเท่านั้นนะคะชิฟูเรวิตามินมอยเจอร์เจลนะคะตัวนี้นะคะเป็นเจลออลอินวันที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ค่ะทำไมถึงเป็นเจลออลอินวันนะคะเพราะว่าเขาเติมเต็มทุกขั้นตอนไว้ในหนึ่งเดียวมีตั้ง6ขั้นตอนนะคะในนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์เซรั่มโรชั่นน้ำนมครีมมาร์คแล้วก็เมคอัพเบสค่ะเอาเป็นว่าในหนึ่งเดียวคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสิ่งที่น่าสนใจเลยในโปรดักต์นี้นะคะมันแตกต่างจากโปรดักต์ก่อนนี้เพราะว่าคือเขารวบรัดขั้นตอนนะคะมาอยู่ในขั้นตอนเดียวซึ่งมันทำให้เรานะคะประหยัดเวลามากๆนะคะในการเตรียมผิวเอาง่ายๆก็คือหลังล้างหน้าเสร็จนะคะก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบแต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะคือน้องเขาอะค่ะเป็นเนื้อเจลเลยเนี่ยเนื้อเจลสีขาวนุ่มๆ นะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความรู้สึกว่ามันใช้ง่ายนะตัวนี้ปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานนะคะก็ตักมาประมาณ2เม็ดไข่มุกนะคะประมาณกวางก็ได้กวางก็ว่ามันก็ทาทั่วหน้าได้ดีนะคะกวางจะใช้ตัวนี้นะคะทาทั่วใบหน้าและลำคอนะคะเนื้อเจลของเขานะคะซึมเข้าผิวได้ดีมากนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งที่ประกอบไปด้วยกรดทาเลซามิกและส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างกรดไฮยาลูโรนิกทีฮาโลสสารสกัดจากชะเอมที่ละลายในน้ำมันเอาแบบรวมๆง่ายๆนะคะก็คือเขาอ่ะจะเน้นความชุ่มชื้นเป็นหลักซึ่งตัวนี้นะคะกวางอ่ะชอบมากๆและยิ่งได้ใช้ตอนกลางคืนนะคะพอตื่นนอนมาเนี่ยผิวอ่ะมีความแบบอิ่มน้ำฉ่ำเนียนมากเขาไม่ใส่น้ำหอมไม่แต่งสีไม่ใส่แอลกอฮอล์และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่น่าใช้เพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่ให้ผลลัพธ์ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยและกวางนะคะได้ลองใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วอันนี้กวางแค่ทาตัวเจลนี้นะคะกันแดดแล้วก็ลงแป้งฝุ่นแต่งหน้าแบบเพียงเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็สามารถออกนอกบ้านได้แล้วค่ะกวางลุยงานมาทั้งวันนะคะก็คือเมคอัพยังอยู่ผิวยังแบบว่าฉ่ำน้ำอยู่นะคะตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนให้ได้ลองใช้กันเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะที่ร้านมัสโมโตะคิโยชิซึรุฮะดองกี้แล้วก็แม็กแวลูค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่สะดวกออนไลน์เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ใน Shopee แล้วก็ Lazada ค่ะเดี๋ยวว่าจะแปะลิงก์ให้นะคะที่ description ค่ะรับรองว่าจะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเลยค่ะใครใช้แล้วนะคะก็มาแนะนำแชร์ประสบการณ์ให้กว้างและเพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวกันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย